จะกินได้คำเดียวได้ไหมสวัสดีค่ะโบเองนะคะจากช่องบูแคทเรามาทำอะไรกันที่นี่ครับเรามากินข้าวกันที่นี่คือที่ไหนครับที่นี่คืออากาลินการ์เดนรูมเฮ้ hey. วันนี้โบจะพามากินอากาลินการ์เดนรูมมากินอาหารร้านนี้หรือมากินร้านอาหารนี้มากินอาหารร้านนี้ค่ะซึ่งจะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะตอนนี้เราอยู่กันตรงไหนเนี่ย private room คุณรู้ได้ไงว่าเป็น private ปลายข้างหน้าเขาเขียนแล้วทำไมเรามาจับพัดจับผูกมาอยู่ตรงนี้ได้ก็คือเมื่อกี้เราไปในร้านเนาะแล้วในร้านโต๊ะเต็มใช่ทางพนักงานเขาก็เลยบอกเฮ้ยถ้ามากันแค่สองท่านก็เลยเข้ามาตรงนี้ได้ตอนนี้ก็เลยมีแค่เราสองคนใช่เราสองพอโต๊ะข้างหน้าเต็มมาใครล่ะเต้ยบรรยากาศเป็นยังไงบ้างน่ารักมากอยู่ในทีมลำดอนต้นไม้เยอะๆดูการตกแต่งโดยรอบๆแล้วนะลูกมันเมื่อยโคมไฟที่นี่มีลิ้นด้วยใช่ไหมฮะก็นี่ไงแชนเดลเลียร์แล้วการบริการของที่นี่เป็นไงบ้างน่ารักมากคือตอนแรกนี่โต๊ะเต็มทำไงดีถามพนักงานปึ๊บพนักงานบอกว่าไปห้องด้านหลังได้ครับไปกินกันที่อื่นอ๋อไม่ใช่เขาก็หาให้เราบอกไปที่ด้านหลังได้เลยครับแล้วเขาก็เดินพามาเลยเมื่อกี้สั่งอาหารไปแล้วใช่ไหมใช่แล้วเดี๋ยวรออาหารมาเนาะได้เลยโอ้ทำอะไรกำลังกินค่ะอาหารมาหมดแล้วนะอาหารมาหมดเริ่มจากอันไหนก่อนสปาเกตตี้เส้นดำลืมอ่ะชื่อยากแป๊บนึงน่าจะชื่อสปาเกตตี้เส้นดำจานสีขาวมีใบโหระพามีไม่ใช่สปาเกตตี้เส้นดำลอนนี่ผัดปลาสลิดโอ้ดอรี่ลอนนี่ลอนนี่อืมลอนนี่ผัดปลาสลิดแสดงว่ามีนี่แล้วร้อนอยู่เรามีนี่เยอะอารมณ์ผัดกะเพราเลยอ่ะโอ้หน้าตาเหมือนผัดกะเพราอยู่ไม่ใช่ให้กลิ่นแบบรสชาติกะเพราขี้เมาเผ็ดนิดนึงมีปลาสลิดมีกระเทียมอร่อยมากลองปลาดูเรากลัวมันกระเด็นมันกินอย่างนี้เหรอแล้วก็กัดเอาสิกินแล้วนะอร่อยแหละดูออกแต่รู้สึกว่ามันไม่ใช่ปลาสลิดไม่เหมือนปลาสลิดที่เราเคยกินเป็นปลาสลิดดกฮะเพื่ออะไรนะข้ามไปครับลองชิมน้ำดูเมนูนี้คือเอสเปรสโซ่โซดาชื่อดึงกินเอสเปรสโซ่ตอนบ่ายสามนะมันแปลกดีไงวิธีกินก็ต้องเอาโซดาใส่เข้าไปใช่ปะใช่ค่ะแต่ก่อนอื่นขอชิมกาแฟก่อนเหมือนเขาจะมีหลอดให้นะไม่ได้แล้วมันกินเหมือนไวน์โอ้อุ้ยชนแก้วด้วยกาแฟอ่อนแต่ขมดีเปิดโซดาความที่กินอเมริกาโน่อยู่แล้วนั้นเขาจะไม่ได้ใส่น้ำตาลมันจะกินกาแฟกลายเป็นช็อกโกแลตเหรอเปล่าบรรยายไม่ถูกอ่ะบรรยายผิดๆมากก็ได้มันเป็นเหมือนอารมณ์แบบกินกาแฟใส่โซดาเลยอ่ะคือไม่มีรสอื่นเลยอ่ะจริงๆมันต้องมีคนไม่เข้าใจเหมือนเราเนี่ยแหละรสชาติมันอารมณ์แบบคือกาแฟมีมาลองของเราบ้างเมนูนี้คือชาน้ำผึ้งมะนาวมีโซดาด้วยครับใช่ค่ะงั้นลองกินชาน้ำผึ้งหวานค่ะเพราะว่าเรามากินมะนาวเลยต้องบีบหรือเปล่าหวานก็มีแต่น้ำผึ้งใช่ไหมใช่ค่ะข้างในคือเหมือนแบบชาใส่น้ำผึ้งแล้วก็มะนาวช้อนคนทำไมมันมีอะไรน้ำแข็งป่นดูน้ำแข็งมันทำอะไรอ๋อ
มันเป็นมะนาวข้างในเลมอนก็คือมีน้ำแข็งอยู่ข้างในมะนาวน้ำมะนาวอยู่ในน้ำแข็งโอเคอร่อยคือพอใส่มะนาวเข้าไปรสชาติมันเปลี่ยนไหมรสชาติเปลี่ยนมันจะไม่ตอนแรกอ่ะมันหวานแบบเพราะว่าน้ำผึ้งอ่ะมันแหลมเกินแล้วพอใส่มะนาวเข้าไปมันกลมกล่อมนัวๆมากต่อไปโซดาค่ะคุณไม่คนแบบชาวอังกฤษเลยคุณไงอ่ะเขาจะเอานิ้วสอดเนี่ยโอ้ไม่อย่างนี้เหรอนั่นไม่รู้เหมือนกันใช่ปะเนาะจับให้มั่นก่อนนะเดี๋ยวแตกอ่ะหาเรื่องอ่ะนี่เขาใช้กินอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้นะชิมค่ะมันหอมอ่ะเฮ้ยอร่อยขึ้นอร่อยขึ้นจริงเพราะว่าเหมือนโซดาชูรสขึ้นอ่ะก็คือใส่ผงชูรสไม่ใช่ มันทำให้เหมือนแบบเพิ่มความนัวครอบเข้าอีกอ่ะเพิ่มโซดาอะไรคือนัววะอร่อยอ่ะใช่คือมันกลมกล่อมมันแบบมันมีความจี๊ดจ๊าดไม่ถึงกับจี๊ดจ๊าดอะมันนุ่มนวลอะแล้วทำไมถึงใช้คำว่านัวไม่ใช้คำว่านุ่มนวลนุ่มนวลค่ะมันมีความนุ่มนวลมันมีความสมูทสมูทโอ้ยน้ำลายกระเด็นเธอเราเจออะไรเธออะไรหรอหลอดที่เขาให้มามันเป็นเปเปอร์เขาเรียกว่าเปเปอร์อะไรนะหลอดกระดาษ paper store paper store store yes อันนี้ ball store strawberry นี่ไงเหมือนแบบนี้ไงส่วนตัวเราประทับใจแพ็กเกจจิ้งเขานะมีความหรูหราแล้วก่อนหน้านี้ไว้ข้าวคุณที่มาเนี่ยเหมือนพวกหนังอังกฤษอ่ะเขาจะเสิร์ฟมาเขาจะใส่มุ้งมาเว้ยเป็นมุ้งเลยฮะนี่เป็นโดมอ๋อมุ้งครอบอันนี้น่าจะเป็นเค้กช็อกโกแลตเค้กช็อกโกแลตชีสอะไรวะชีสเค้กเอาไม่กินเค้กก่อนไอติมละลายแล้วขอชิมก่อนอร่อยมากมันเหมือนเค้กไอติมไหมไม่เหมือนกันทีเดียวไอ้หวานกว่าอันนี้จะเค้กเนี่ยเนื้อจะแน่นกว่าใช่ไหมเนื้อแน่นกว่าใช่เพราะไอติมปกติอ่ะมันจะอัดอากาศเยอะทำให้เนื้อไม่แน่นเนื้อมันจะไม่ได้อยู่ร่วมเนื้อไม่ได้บีบในความออกไหมถ้าในไอติมมันมีอากาศเยอะเนื้อมันจะไม่แน่นอันนี้จะเนื้อแน่นใช่ไหมใช่ใช่แสดงว่ามันถูกบีบอัดเยอะถูกไหมไอตัวเนี้ยไม่มีอากาศอัดเข้าไปเยอะไม่มีอากาศแทรกเข้าไปเยอะเนื้อมันก็เลยยังเกาะด้วยกันอ่าฮะใช่แต่อย่างไอติมที่เขาทำเป็นแมสเนี่ยมันก็จะแบบโดนอากาศอัดเยอะอ่าฮะลองกินเค้กเค้กมันยังไงขายติ้งสิ้นขายเลยขายกินช็อกหน้านิ่มอ่ะอันนี้เลยคือมันแบบมันไม่หวานไปอ่ะมันมีความขมของช็อกโกแลตอยู่แล้วก็ใส่ด้วยชีสเค้กตัวมูหรือชีสมูมาละมูแสบใช่ไหมไม่รู้ก็คือต้องกินรวมกันอะอร่อยโอ้ปากจะกินได้คำเดียวได้ไหมโอ้โหกินได้คำเดียวจริงๆเลยตรงนี้มีปอปลาด้วยใช่คุณสามารถให้อาหารปลาที่นี่ได้ได้เขามีคือเขามีอาหารปลาขายใช่อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้แต่ดูจากคงแล้วหมดจะไปไหนโบอยากไปถ่ายรูปอ่ะเอานี้แล้วกันถ่ายรูป Two hours later เป็นไงบ้างครับวันนี้อร่อยมากอาหารอร่อยมากรสชาติสมกับราคาเลยคุณจะมาที่นี่ได้ยังไงครับถ้าจะมาใช่ไหมก็คือจะพูดว่าไงอะทะลุถ้ามาทาง BTS
ก็มาลงที่สถานี BTS Bearing ต่อมอเตอร์ไซค์เข้ามาได้ได้ค่ะร้านอาหารจะอยู่ที่ซอยสันติคาม13เนาะ13หรือ14นั่นแหละใช่แต่ว่ามันจะลึกหน่อยนะมันจะลึกเข้ามาหน่อยครับผมถ้ามารถยนต์ส่วนตัวก็มีที่จอดรถอยู่มีที่จอดรถเยอะค่ะอ๋อคือที่เขาจะแบบยาวอ่ะไม่ใช่กว้างนะยาวยาวใช่ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของพวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะ